คุ้งปลาครับคุ้งปลาสุดยอดมากเลยว้าวว้าวว้าวมีพริกด้วยนะใส่ลูกโดดไปนะใส่ลูกโดดไปเลยจ้าคุ้งปลานะครับคุ้งปลาเน้นๆนะครับคุ้งปลาคุ้งปลาเรื่องอะไรนะครับไข่ปลาคุ้งปลานะน่ากินมากเลยมาจ้ามาจ้าสุดยอดเลยนะคะทานด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแบมด้วยนะคะขอบคุณค่ะว้าวพุงปลาจะพุงปลาตาโตโตนะคะเห็นไหมคะปลานะคะพุงปลาไข่นะคะไข่ไข่ทานกันนะคะน่าทานมากเลยค่ะต้มแซ่บพุงปลานะคะโดยเฉพาะตรงนี้นะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะไข่ปลาพุงปลาช่อนนะคะทานด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยจ้าวันนี้ก็เป็นตัวที่เที่ยวค่ะมาทำต้มแซ่บปูปลาช่อนต้มแซ่บปูปลาช่อนเยอะเลยนะคะปูปลาช่อนกับเนื้อปลานะคะเนื้อปลาสวยทานด้วยกันนะคะลองมาทำดูต้มปลานะคะต้มปลาอร่อยอร่อยจ้าต้มปลาจ้าต้มจริงๆนะคะสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะต้มแล้วจ้าต้มแล้วจ้าแล้วก็จะใส่เกลือเราจะล้างข้าวกันล้างข้าวกลัวล้างข้าวกันขยัน
สิเกลียไปแล้วนะคะจะล้างต่อนะไข่ปลานะคะไข่ปลาช่อนนะคะกินยากมากเลยนะคะโลละ700กว่าบาทนะคะไข่ปลาช่อนนะคะหาทานยากไข่ปลาช่อนยากมากก็จะได้ต้มพุงปลาอร่อยอร่อยไข่ปลาช่อนต้มส้มต้มแซ่บสมุนไพรร้อนแซ่บจะมาใส่ปรุงรสด้วยกันนะคะเราก็จะได้ต้มพุงปลาก็อร่อยอร่อยตอนนี้จะใส่ผงเนยนิดนึงค่ะผงเนยนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็เกลือI'm going to go to the next one.
รสชาติเข้มข้นมากเลยคุณก็ชอบนะคะต้องสดนะคะขาว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 หอมหอมสมุนไพรนะคะขอมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการติดฝ้ายดีเท่านั้นดีมากต้มแซ่บปูปลาช่อนร้อยอร่อยนะคะน่าทานมากเลยนะคะอร่อยมากเลยนะคะทานดีทานดีต้มชิ้นปูต้มต้มแซ่บปูปลาช่อนร้อยอร่อยนะคะสมุนไพรล้วนๆทานด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะ Thank you for watching and subscribe. See you every day 3 p.m. and 9 p.m. Bye bye.